คิดยกกำลังสองคืนนี้คุณนัทธากมลวาทินคุยกับอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชถึง2แนวคิดในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมของไทยวิธีการแบบไหนเหมาะกับประเทศไทยมากที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับแนวทางส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในไทยควรที่จะต้องเดินหน้าอย่างไรในยุคนี้นะคะที่อุตสาหกรรมทั่วโลกเองก็กําลังเปลี่ยนไปด้วย พิจกำลังสองกับดรสมเกยียรติตั้งกิจวานิช์ประธานทีดีไอค่ะคุรจะตั้งหลักกันอย่างไรคะเมื่อพูดถึงภาคอุตสาหกรรมนะคะอาจารย์ครับเราก็เน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมมาตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้คงขอมาตั้งคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราควรจะส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยมีวิธีคิดอย่างไรดีนะครับที่ผ่านมาดูเหมือนการตัดสินใจยังไม่ค่อยถูกทิศทางใช่ไหมคะก็มีการปรับปรุงมาเรื่อยนะครับโดยเฉพาะหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมการลงทุนของไทยคือ BOI นะครับเช่นนะครับ เห็นว่าหุ่นยนต์ออโตเมชันนะครับจะเป็นระบบที่ช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยก็จึงประกาศว่าส่งเสริมทั้งคนที่ผลิตหุ่นยนต์ออโตเมชันกับคนที่ใช้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีการส่งเสริมคนใช้ด้วยก็ถือเป็นนิมิตหมายดีนะครับแต่ก็ปรากฏเป็นข่าวนะครับว่ามี8บริษัทยักษ์ใหญ่นะครับที่มาขอ สิทธิประโยชน์ในการใช้หุ่นยนต์ออโตเมชันแต่ว่าไม่ได้ทั้งทั้งที่บิวไอประกาศส่งเสริมครับเป็นเพราะอะไรคะยังติดกับดักแนวคิดแบบเดิมๆอยู่หรือเปล่าคะมันมีแนวคิดในการส่งเสริมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแนวคิดแบบดั้งเดิมหน่อยนะครับก็คือแนวคิดที่คิดว่ามีอุตสาหกรรมที่เป็นดาวรุ่งกับอุสาหกรรมที่เป็นดาวร่วงนะครับและอุตสาหกรรมแต่ละอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู่ในแต่ละประเทศ แล้วพอประเทศนั้นค่าแรงแพงขึ้นนะครับอุาสาหกรรมที่เคยเป็นดาวรุ่งเพะใช้แรงงานเยอะๆก็ต้องย้ายไปนะครับอย่างเช่นแต่เดิมนะครับเสื้อผ้าอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าต่อมาญี่ปุ่นค่าแรงสูงย้ายไปไต้หวันนะครับย้ายมาอาเซียนย้ายไปกัมพูชาเป็นต้นแนวคิดในการส่งเสริมแบบหนึ่งก็คือเลือกส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นดาวรุ่งส่วนหลายตัวนั้นไม่ส่งเสริมเพราะกลายเป็นดาวรุ่งไปแล้วครับถ้าเป็นแบบนี้ถ้าจะไม่มียุคดาวรุ่งแล้วควรจะหันไปส่งเสริมแบบไหนคะอาจารย์ครับมันก็มีอีกแนวคิดหนคที่่ิดวา ไม่มีดาวรุ่งไม่มีดาวร่วงนะครับเพราะว่าในดาวร่วงก็ยังมีดาวรุ่งได้นะครับเพราะว่าแม้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่อาจจะถูกว่าตกยุคไปแล้วอย่างเช่นตัดเย็บเสื้อผ้านะครับแต่มันก็มีเรื่องออกแบบแฟชั่นนะครับเรื่องของวิจัยพัฒนาผ้าแบบใหม่นะครับเรื่องของการทําแบรนด์การทําการตลาดซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงครับเพราะฉะนั้นมันก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่บอกว่าอย่าไปเลือกเลยนะครับว่าดาวรุ่งหรือดาวร่วงเพราะควรจะเลือกว่า อุตสาหกรรมอะไรนะครับกิจกรรมทําแบบไหนมีมูลค่าเพิ่มสูงแบบไหนมีมูลค่าเพิ่มต่ําแล้วเลือกส่งเสริมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเพื่อให้ได้กําไรดีเพื่อให้คนงานนะครับได้ค่าตอบแทนคือค่าจ้างที่สูงไปด้วยนะครับแนวคิดนี้ก็จึงเป็นแนวคิดที่ตอนหลังนั้นนิยมกันเยอะนะครับแล้วจะต้องปรับตัวกันอย่างไรคะในแบบไทยๆนะคะหน่วยงานที่ส่งเสริมการลงทุนนะครับก็คือ boi แล้วก็จึงมีบทบาทในการเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นหลักด้วยนะครับแล้วเครื่องมือที่ใช้ใหญ่ๆก็คือการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลครับที่ผ่านมานะครับ B.O.I. แต่เดิมนั้นเน้นส่งเสริมเป็นสาขาอุตสาหกรรมว่าอะไรเป็นดาวรุ่งอะไรเป็นดาวร่วงช่วงหลังๆนะครับเริ่มมาขยับดูเรื่องมูลค่าเพิ่มด้วยว่าส่งเสริมกิจกรรมที่มูลค่าเพิ่มสูง2องอย่างนี้ก็ควบคู่กันแต่ในสายตาของผมน้ำหนักยังรู้สึกว่ายังอยู่เน้นอุตสาหกรรมเป็นรายสาขาอยู่ แล้วก็ยังดูอีกหลายมิติด้วยนะครับดูเรื่องเทคนโนโลยีดูเรื่องพื้นที่ซึ่งทําให้ระบบส่งเสริมการลงทุนของไทยนั้นซับซ้อนเข้าใจยากมากเลยนะครับขนาดให้นักวิจัยที่ตามติดอ่านแล้วก็ยังอ่านแล้วง,งงๆนะครับนักลงทุนก็จะบ่นเป็นประจาว่าเข้าใจยากเพราะว่าผสมผสานหลายเรื่องมากเกินไปแล้วการส่งเสริมแบบที่เป็นอยู่บางครั้งนะครับแม้ว่าพยายามคิดแล้วก็อาจจะหลุดได้นะครับไม่เห็นดาวรุ่งในดาวร่วงได้นะครับเช่นอาจจะคิดว่าการทําจักรยานเป็นอุตสาหกรรม ที่เก่าไปแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วมันก็มีจักรยานแบบใหม่ที่เราก็เห็นว่าในยุคที่มารณรงค์ขับจักรยานกันจักรยานคละเป็นแสนก็ยังมีก็แปลว่ามันไม่ได้มีธุรกิจทําจักรยานที่เป็นดาวรุ่งหรือดาวร่วงมันแล้วแต่ว่าทําจักรยานแบบไหนนะครับแล้ววิธีการส่งเสริมแบบปัจจุบันก็ยังเจอปัญหาอีกนะครับเช่นบางที2บริษัททําคล้ายๆกันแต่ว่าได้รับการส่งเสริมไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับในการผลิต แบตเตอรี่แบบใหม่ที่ใช้ลิเทียมไอออนนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบไฮเทคเนี่ยถ้าผลิตสําหรับรถยนต์ได้รับการส่งเสริมการลงทุนแต่ถ้าเอาแบตเตอรี่แบบเดียวกันเปรียบเลยนะครับไปใช้ในการสํารองไฟฟ้าในระบบไฟเช่นสํารองไฟบ้านแบบนี้ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนถ้าเอาหุ่นยนต์นะครับไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมถือว่าได้แต่ว่าถ้าเอาไปใช้ในโรงปูนนะครับทำปูนซีเมนต์ถือว่าไม่ได้นี่ก็คือสาเหตุหนึ่งนะครับในตอนแรกที่เรายกมาว่ามี8บริษัท หลายกรณีก็คืออยู่ในอุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับการส่งเสริมอีกต่อไปทั้งทั้งที่ว่ากิจกรรมการเอาหุ่นยนต์มาใช้เป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่าครับภาครัฐจะยังมีทางปรับตัวหรือว่าจะต้องศึกษายังไงให้ชัดเจนคะอาจารย์เพื่อที่จะส่งเสริมได้ถูกจุดนะคะครับจริงๆแล้ว BOI ก็เป็นหน่วยงานที่มีการเรียนรู้นะครับพัฒนามาโดยตลอดนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากให้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งอยากให้ไปสู่แนวคิดว่าไม่มีอุตสาหกรรมดาวรุ่งหรือดาวร่วงมากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะการไปตีว่าอะไรเป็นดาวรุ่งดาวรุ่งนั้นบางครั้งมีปัญหาครับเช่นมีคนอยู่ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าบอกว่าไปขอกู้แบงค์แบงค์ไม่ให้กู้เพราะว่าถูกมองเป็นอุตสาหกรรมดาวรุ่งนะครับทั้งที่ว่ายังมีตลาดดีนะครับอยากให้มองเป็นงานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงกับงานที่มีมูลค่าเพิ่มต่ําแล้วเน้นส่งเสริมง,งานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงไม่ว่าอยู่ในอุตสาหกรรมใดนะครับเพราะว่าการพัฒนาประเทศนั้นต้องสร้างมูลค่าเพิ่ม จึงจะสร้างกำไรแก่ผู้ประกอบการและให้งานที่มีค่าตอบแทนทสูงสกับคนงานครับถ้าเกิดทำวิจัยทำพัฒนาทำออกแบบและสร้างแบรนด์หรือกรณีที่เป็นข่าวนะครับคือการใช้หุ่นยนต์ใช้ออโตเมชันใช้ AI ควรจะได้กันทุกคนครับเอาละค่ะภาคอุตสาหกรรมมองข้ามไม่ได้นะคะสำหรับการพัฒนาประเทศไทยโดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลแต่ก็ทอดทิ้งภาคอุตสาหกรรมไม่ได้แน่ๆค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะ